ที่แท้แม่คือเป็นเมียบ่าวของคุณหลวงนั่นมันก็ถือตัวเป็นนายเก่าก็เลยมาข่มเหงกันถึงที่นี่แม่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะถ้ามันมาที่นี่อีกฉันจะเอาเลือดหัวมันออกเองไม่ได้นะมันจะทำร้ายเขาไม่ได้นะทำไมล่ะแม่เพราะเขาเป็นผู้มีพระคุณโอ้ยจะมีพระคุณอะไรกันนักหนาแม่แม่ออกจากเรือนมาตั้งนานแล้วดีแล้วล่ะที่แม่ได้เป็นเมียมันแล้วเพราะว่าฉันต้องเกิดเป็นลูกคนอย่างมันนะฉันยอมตายซะดีกว่านี่แหละไอ้พวกขุนน้ำขุนน้ำก็เป็นอย่างนี้แหละสันดานเมืองกันหมดหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะทำไมล่ะแม่พอได้แล้วเมืองคุณยืนไม่ได้สายหยุดแม่ขอโทษนะลูกไม่เป็นไรจ้ะแม่ถึงอย่างไรเรื่องของฉันกับคุณสุขมันก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่ดีเขาเป็นคนสูงศักดิ์ส่วนฉันเป็นคนต่ำต้อยแม่โทษตัวเองเลยนะจ๊ะนะขอรับคุณพระไปพบนางมะลิมาแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างขอรับนี่จะเป็นอย่างไรมันก็สบายดีแถมมีลูกกับไอ้มีอีก2คนมีแต่ข้าที่นึกถึงแล้วก็เป็นห่วงมันดีแล้วล่ะขอรับที่ได้เห็นมันตำตาว่ามันอยู่กับไอ้มิ่งคุณพระจะได้เลิกนึกถึงนางมะลิมันเสียทีคุณพี่นึกถึงมะลิเหรอเจ้าคะถ้าคุณพี่คิดถึงมะลิมากขนาดนี้อีฉันจะสั่งให้บ่าวไพร่มันไปตามหามะลิให้เจอดีไหมเจ้าคะแม่ชมแม่ชมจะพูดไปชดทำไมนี่ก็ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วป่านนี้มันคงตายไปแล้วจะพูดให้ได้อะไรขึ้นมาคืออย่างนี้ขอรับคุณชมมะลิที่กระผมพูดถึงเนี่ยพอดีว่าคุณพระท่านให้กระผมไปหาต้นมะลิมาลงเพิ่มจะได้ให้คุณชมเอาไว้ร้อยมาลัยถวายพระนะขอรับคุณชมเจ้าคะเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าคะวันนี้ข้าได้ยินคุณพี่พูดถึงอิมาลีอิมาลีใช่หลายปีที่ผ่านมาข้ารู้ว่าคุณพี่ยังอะไรอาวรอิมาลีมันอยู่แต่วันนี้คุณพี่มีท่าทีแปลกๆเหมือนมีอะไรปิดบังข้าอยู่อีเองแน่ใจนะว่าพวกอิมาลีมันตายไปหมดแล้วแน่ใจเจ้าค่ะเองไม่มีอะไรปิดบังข้านะไม่มีเจ้าค่ะ
อย่างไรเสียเองก็ต้องคอยจับตาดูคุณพี่ไว้ให้ดีๆข้าคิดว่าคุณพี่ต้องมีอะไรปิดบังข้าอยู่เป็นแน านางมะลิมันยังไม่ตายแล้วมันรู้ว่าคุณหนูสุขเป็นลูกของมันข้าจะทำอย่างไรดีน้ามะลิน้ามะลิมาที่นี่ได้อย่างไรจ๊ะคือฉันน้าแวะมาเยี่ยมย่าจ้ะนางกิวองพี่อีเอ็งเห็นคุณหนูสุกบ้างไหมคุณหนูสุกอ๋อฉันเห็นอยู่แถวท่าน้ำนะจ๊ะขอบใจนะเดี๋ยวน้าขอตัวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวสิจ๊ะน้ามะลิคือน้าขอตัวนะจ๊ะอุ๊ย
น้ำมะลิเป็นอะไรบ้างจ๊ะไม่เป็นอะไรจ๊ะขออนุญาตจ๊ะจ๊ะไม่เป็นไรจ๊ะโอ๊ยไม่เป็นไรได้อย่างไรจ๊ะโอ๊ยมาเดี๋ยวฉันช่วย